เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโอกาสต่อนี้ไปขอทุกท่านได้พร้อมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโดยตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอันเกิดจากธรรมเทศนาใหม่สำเร็จด้วยการเจริญพุทธมนต์ธรรมสวนใหม่บุญกุศลอันเกิดจากการฟังการเจริญพระพุทธมนต์และอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ขอจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงพระเกษมสำราญเจริญพระชนยิ่งยืนนานสถิตเสถียรในมหายสวรรค์ราชสมบัติเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสืบสานรักษาคุ้มครองป้องกันสยามรัฐสีมาพระศาสนาอาณาประชาราษฎรให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดจิรัติติกาลขอถวายพระพร